มั่นใจครับวถ่าือผมไมถ่ไืด้อว่พาูดอะไรกูถามมึงแล้วนะรอบเนี้ยกูถือว่ากูถามมึงดีแล้วนะรอบเนี้ยเอ้ไาด้เมคื่รอับกี้ขบออกว่ผาไม่มได้พูดนี่แล้วเมื่อกี้บอกพูดอีกเอ้าคืออะไรโปโลน้องคือมึงโกหกกูเหรอเพราะว่าผมเปิดวิปเปอร์ครับมันไม่มีใครได้ยินครับเนี่ยก็มึงพูดแล้วนี่ไงว่ามึงเปิดวิปเปอร์แล้วมึงก็แสดงว่าที่มึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมึงโกหกกูของผมไม่น่ามีนะครับพี่ผมไอ้นี่ไงผมแค่สงสัยเรื่องนี้เฉยนี่เฉยที่บอกถามพี่ไปอ๋อหมอไม่เป็นไรดิหมอมันเรื่องเหตุด่วนเหตุร้ายอยู่แล้วปกติโอเคครับพี่ชายงั้นโอเคครับเฮ้ยผมมีรอบเดียวพี่ตอนผมใกล้ตายผมไปซื้อแบบเร่งด่วนเพิ่งไปซื้อข้าวอยู่ก็ไม่ใช่เขาอ้างอยู่ดีอ่ะมึงไม่เตรียมเองหลอดจะหมดอ่ะผมบอกก็ว่างั้นอ่ะแบบฟาร์มอยู่อ่ะซื้อมึงแดกไอ้เหี้ยมึงเสียค่าหมอแค่พันสองพันเว้ยไอ้กูซื้อมึงกินอ่ะกี่แสนสองสามแสนกูซื้อมึงกินอ่ะเอ้ยไอ้เปียกอยู่วะเปียกมายังเดี๋ยวตามไปใช่ชัวร์แล้วโชคแค่นี้ใช่ป่ะมีแค่นี้ใช่ไหมน้องอ่าใช่ครับหลอยจุงอยู่ไหนเนี่ยแต่อาเธอบอกว่ามีคลิปเสียงอะไรก็ไม่รู้อะมากระหลักกลางดิมีคลิปเสียงเหรอใช่ครับอาเธอบอกเมื่อกี้คลิปเสียงอะไรวะน้องไม่รู้ครับมันบอกว่ามันไปแอบฟังมาคลิปเสียงอะไรอาเธอโอ้โหอ๋อโฟโลจีบสาวพี่ฮะพี่เธอคืออะไรฮะเอาดีดีพี่มันคนละเรื่องพี่ไม่เกี่ยวกับผมแต่นี่คนละเรื่องกับเอสชุดพี่ชุดคนละเรื่องกับชุดโอเคผมจะบอกพี่เฉยว่ามันเดิมจิตแล้วเดี๋ยวฟังที่หลังก็ได้นะได้ครับพี่ชายดูท่าไอ้ตุ่มคนนี้ไงรูปะไม่ป่ะสวัสดีครับครับไม่มึงพิมพ์หาพี่ทำไมวะโปรโลเป็นไรครับพี่คือแป๊บนึงนะครับพี่โชคพี่โชคไม่พี่โชคพี่มันเปิดไฟล์ในรูป F12 ยังไงผมจะได้อันนี้ไปด้วยถูกว่ารูป F12 ผมใช่รูปที่แบบคนที่ใส่เสื้อสเตย์สตองยืนกับผู้หญิงเข้าไปดูตรงไหนอ่ะไม่มึงยืนคุยตรงนี้ถ้าสมมติว่ามึงเปิดซาวแพดหรือเฮียอะไรเนี่ยกูไม่คุยด้วยเลยนะเข้ารู้ไหมพี่เข้าตรงไหนอ่ะพี่ชอบไอ้น้องเข้าตรงไหนอ่ะพี่ไม่เคย F12 เลยพี่ถ่ายมือถือตลอดถ่าย F12 อ่ะอ๋อไม่รู้ว่าถ่ายมือถือตลอดเลยเวลาส่งอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คคือเรื่องที่ผมว่าเรื่องที่ผู้หญิงตอนรับผู้หญิงอุ้มผมใช่ไหมครับพี่คืออย่างนี้ครับผมกับพี่ชอบอะเอาเรื่องวันนั้นหน้าสอนอที่พี่เจอเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ที่กูบอกเหมือนกับเพื่อนพี่ชอบครับพี่ตอนนั้นเราไปเคลียร์กันในสอนอเนี่ยเรื่องอะไรนะพี่ตอนนั้นอะเรื่องขโมยรถมั้งอ๋อโอเคเรื่องที่ผมกับพี่ตากะเล่นกันพี่แล้วก็ขโมยรถแต่ว่าพี่ตากะแจ้งความผมใช่ไหมผมก็เลยไปได้ไปสอนอพี่พอผมไปสอนอปุ๊บผมตายครับพี่ผมจำได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าตายเพราะอะไรนะพอตายเสร็จปุ๊บก็คือตอนรอก็เอาไปอยู่ห้องใต้ดินครับพี่พอหลังจากไปอยู่ห้องใต้ดินปุ๊บหมอชุบพี่หมอชุบเสร็จปุ๊บแล้วก็เหลือตอนรอผู้หญิงกับตอนรอผู้ชายพี่แล้วก็ตอนรอผู้ชายวิ่งออกห้องล่างไปเหลือแต่ตอนรอผู้หญิงผมก็เลยยืนคุยว่าแบบผมเป็นเพื่อนกับคนที่แจ้งผมนะครับพี่ทากะพอผมคุยกับตอลาผู้หญิงเสร็จปุ๊บผมก็ยืนรอว่าแบบเขาจะทำอะไรต่อสักพักอยู่ดีๆตอลาผู้หญิงอุ้มผมไปหาตอลาผู้ชายเฉยเลยแล้วจังหวะที่เขาอุ้มผมอ่ะพี่โชคก็ถ่ายรูปไว้พี่นั่นแหละครับผมก็เลยดูเหมือนซวยแต่ว่าผมไม่ได้ยอมรับกดอุ้มนะครับโชคมันไปมันสลบที่สอนอเหรอใช่ครับสลบใต้สอนอเป็นไรแล้วก่อนสลบมันวิ่งเข้าเองหรือว่าไงมันสลบจากที่อื่นปะแล้วก็น่าจะสลบจากที่อื่นมามั้งแล้วมันได้คือมันเกิดมาปุ๊บตำรวจอุ้มมันเลยป่ะโชคตามที่มันพูดป่ะไม่นะครับตอนแรกมันยืนนิ่งก่อนเอออันนี้คืออะไรคืออย่างนี้ครับพี่คือตอนที่ผมอยู่ใต้สอนอพี่ผมเกิดมาเนี่ยมันมีผู้หญิงกับผู้ชายตอนเราผู้หญิงกับผู้ชายยืนด้วยกัน2คนครับพี่คือมันไม่ได้มีใครอุ้มผมตั้งแต่แรกครับพี่หมายถึงเขาเอาผมมาชุบข้างล่างใช่ไหมครับหลังจากชุบเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเราผู้ชายเขาวิ่งออกห้องไปครับแต่ตอนเราผู้หญิงครับผมก็เลยคุยกับตอนเราผู้หญิงเรื่องที่ว่าพี่ทากาเป็นพี่ผมเองเขาแจ้งเขาอาจจะปั่นอะไรเงี้ยพอคุยกันเสร็จสับปุ๊บอยู่ดีๆตอนเราผู้หญิงกดอุ้มผมวิ่งไปหาตอนเราผู้ชายพวกวิ่งไปหาพวกพี่โชคครับ
วิ่งไปห้องข้างนอกเสร็จยังหมดยังอันนี้หมดยังหมดแล้วครับใส่ชุดอะไรอยู่ตอนนั้นใส่เสื้อฮูดแบบนี้ปะยูเอฟปะใช่ครับพี่แล้วก็มีปากด้วยใช่ไหมพกปากไปด้วยใช่ไหมในสอนอพกปากคือมึงเอาปากลงไปมึงเลือกคนทำคดีได้ปะมึงก็เลือกได้เนี่ยตื่นมามึงก็วิ่งได้เนี่ยมึงไม่ได้ตื่นมามึงโดนเขาอุ้มเลยเนี่ยใช่ไหมถูกไหมน้องนี่แหละพี่คือที่ผมจะบอกว่าเนี่ยเวลาเขากดอุ้มผมใช่ไหมก็คือมันตะโกนก็ได้หรือพูดอะไรก็ได้แบบว่าอย่าอุ้มผมอะไรเงี้ยชุดแก๊งผมแบบห้ามให้ผู้หญิงอุ้มหรือว่าผมพูดเดี๋ยวครับพี่พูดก็ได้ผมตอนที่เขาอุ้มอ่ะเขาอุ้มไปวิ่งไปหาตอนผู้ชายผมบอกว่าปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยเอาเมื่อกี้บอกว่าเมื่อไม่ใช่หมายถึงว่าตอนเขาอุ้มอ่ะหมายถึงว่าตอนเขาอุ้มผมไปหาแบบพวกพี่โชคครับพวกตอนผู้ชายครับผมบอกว่าให้ปล่อยครับไม่คือประเด็นไม่อยู่ที่ตอนที่ว่ามึงจะบอยเขาปล่อยหรือไม่ปล่อยหรอกแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามึงตื่นมาแล้วเนี่ยมึงตื่นมาจากสลบอ่ะมึงก็ดิ่งไปหาผู้ชายได้นี่มึงก็วิ่งไปหาผู้ชายได้เองเนี่ยอ้าวแสดงว่ามึงอยู่แสดงว่ามึงก็อยู่ตอนนั้นดิไม่ได้เหม่อดิถ้ามึงรู้ตำรวจผู้หญิงอุ้มมึงมาวางไว้อะแสดงว่ามึงก็อยู่ตลอดดิตอนที่ผมคุยคดีอะครับผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรครับว่าผู้หญิงจะอุ้มหรืออะไรเงี้ยอ้าวนี่ไงแสดงเนี่ยคือสิ่งที่มึงยอมรับแล้วว่ามึงอยู่ตลอดเนี่ยมึงยืนคุยกับเขาเนี่ยแต่ว่ามึงไม่มีท่าทีที่จะแบบไปคุยกับผู้ชายเลยลองตรงไหมครับคือผมไม่ได้คิดว่าการคุยแบบขอเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบเวลาคุยคดีคุยกับหน่วยงานอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่ได้คิดว่าแบบห้ามคุยกับหน่วยงานผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยครับผมนึกว่าห้ามคุยมันไม่เกี่ยวแต่นี่คือเรื่องอุ้มใช่มึงมีแบบหลายวิธีที่ปฏิเสธมากเลยนะในการอุ้มการที่เขาจะอุ้มมึงเนี่ยมึงก็บอกเขาดีว่าอย่าอุ้มผมนะครับผมพอดีว่ามันมีกฎนู่นนี่นั่นอยู่ผมแค่ต้องการคุยคดีกับตอรอให้เสร็จครับแต่ว่ามันเป็นตอรอผู้หญิงที่ยืนข้างหน้าผมก็เลยคุยเสร็จปุ๊บแต่ผมไม่คิดว่าอยู่ดีเขาจะอุ้มครับมึงบอกกับพี่ไม่ใช่ว่ามึงมีผู้ชายด้วยทำไมมึงไม่ไปหาผู้ชายแล้วไปคุยคดีตรงนั้นวะตอรอผู้ชายผมวิ่งออกห้องไปครับผมก็เลยชั้นใต้ดินใช่ไหมโชคใช่นะครับแล้วตำรวจผู้ชายเนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินด้วยไหมแต่เขาอยู่โอ้โหประมาณหกห้าหกคนเลยข้างในฮะข้างตอนในใต้สอนอนะในใต้สอนออ่าโอเคแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมในสอนอตอนนั้นโชคอะไรนะครับผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมยืนข้างในสอนอตอนแรกล่ะคือเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยทุกชั้นที่เหลือผู้ชายถูกไหมน่าใช่ครับน่าจะมีแค่คนเดียวนะอ่ะมึงตอบดิว่าพอเหตุใดมันคืออย่างนี้ครับคือว่ามึงคิดว่ากูติดเล่นกับมึงทุกเรื่องเลยใช่ไหมหรือว่าไงมึงคิดว่ากูนี่แฮปปี้กับมึงตลอดเวลาคือการที่กูบอกไปแล้วนะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีกฎมีอะไรถูกป่ะเข้าใจครับแล้วมึงเอาไว้ให้มึงเล่าต่อมึงพูดต่อดิว่าหลังจากนั้นแล้วมึงทำไงอีกคือเอาตรงคือผมไม่ได้ตั้งใจว่าแบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือพอตอนเราผู้หญิงอุ้มผมเสร็จผมบอกว่าปล่อยครับปล่อยหลังจากที่ใช่หลังจากที่แบบเคลียร์คดีเสร็จแล้วอ่ะหลังจากที่เคลียร์คดีเสร็จแล้วก็วิ่งออกสนอกันทุกคนครับคำพูดอะไรแล้วก็จังหวะที่วิ่งออกสนอครับจังหวะที่วิ่งออกสนอครับมันมีตอรอผู้ชายตะโกนมาบอกว่าอย่าจีบกันในสนอครับอย่าจีบตอรอในสนอนะใช่ครับผมก็เลยบอกว่าไม่ได้จีบกันครับไม่ได้จีบกันก็เลยวิ่งออกมาใช่ครับแล้วตอรอผู้ชายแซวตอรอผู้หญิงมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาแซวว่าอะไรนะโสดมีแฟนหรือยังอะไรไม่รู้ครับสักอย่างหนึ่งครับแล้วตอรอผู้หญิงน่าจะพูดว่าไม่มีแฟนค่ะวิ่งออกมาสอนอแล้วก็วิ่งออกมาด้วยกันครับอือฮึใช่ครับแล้วไงต่อก็พอหลังจากนั้นก็แยกย้ายเลยครับออกมาแล้วผมก็มึงไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมก่อนออกมาอย่างสอนอไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมก่อนออกมาจากสอนอผมไม่ได้พูดอะไรนะครับชัวตัดเฮ้ยปโลตอบให้มันดีๆนะเว้ยผู้ใหญ่อะชัวนะคือมันไม่มีใครคืออย่างนี้ครับจังหวะที่วิ่งออกมาใช่ไหมครับพี่แจ็คพี่
จังหวะที่วิ่งออกสอนอมาครับตอนเราผู้ชายขอแซวตอนเราผู้หญิงว่าอย่าจีบกันนะอย่าจีบกันนะอย่าจีบตลอกันนะอย่าจีบกันนะอะไรเงี้ยอย่าจีบกันในสอนอนะตอนเราผู้หญิงก็วิ่งออกมาครับแล้วตอนเราผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้จีบกันแบบขำๆขำๆอะไรของเขาครับผมก็วิ่งออกมาแล้วตอนเราผู้หญิงเขาพูดว่าตอนเราผู้ชายขอแซวอะไรสักอย่างนะครับตอนเราผู้หญิงบอกว่ามึงได้ฟังคำถามพี่ไหมว่าพี่ถามว่ามึงพูดอะไรบ้างในสอนอก่อนที่มึงออกจากสอนอเนี่ยมึงได้พูดอะไรหรือเปล่าก่อนที่ออกมาจากสอนอผมวิ่งออกมาครับแล้วก็ผมไม่ได้พูดอะไรครับมั่นใจนะมั่นใจครับว่าถือว่ากูถามมึงแล้วนะรอบเนี้ยกูถือว่ากูถามมึงดีๆแล้วนะรอบเนี้ยผมว่าต้องไปถามตำรวจนะคือตำรวจเอาตรงนะครับคือตำรวจผู้ชายมันไม่มีใครได้ยินจริงครับเพราะว่าผมเปิดวงวิปเปอร์อยู่ครับอ้าวแสดงมึงก็พูดไงมึงพูดอะไรมึงพูดว่าอะไรตอนนั้นมึงพูดว่าอะไรอ้าวเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้พูดนี่แล้วเมื่อกี้บอกพูดอีกเอ้าคืออะไรโปโลน้องคือมึงโกหกกูเหรสรุปว่าพูดหรือไม่พูดพูดครับแล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่พูดเพราะว่าผมเปิดวิปเปอร์ครับมันไม่มีใครได้ยินครับเนี่ยก็มึงพูดแล้วนี่ไงว่ามึงเปิดวิปเปอร์แล้วมึงก็แสดงว่าที่มึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมึงโกหกกูใช่ไหมแม่พี่ถามมึง3รอบแล้วนะโปโลน้องคือมึงก็ยังโกหกกู3รอบนะอันนี้คืออะไรคือผมก็คิดอยู่ครับว่าผมพูดอะไรหรือว่าผมคิดอยู่ครับเพราะว่ามันนานแล้วครับพี่ผมคิดอยู่ครับเพราะผมพูดอะไรวะแต่คือใจผมก็คิดว่าผมพูดอยู่แหละครับแต่ว่าผมคิดอยู่ว่าผมพูดอะไรครับไม่ต้องคิดหรอกน้องคือถ้ามึงมีโอกาสเปิดวิสเปอร์เนี่ยแสดงว่ามึงก็ต้องมีสติแล้วเว้ยมึงไม่ต้องใช้เวลาคิดนานหรอกกูรู้ว่ามีคำตอบในใจมึงอยู่แล้วแต่ว่ามึงแค่ไม่กล้าบอกกูแค่นั้นเองแต่มึงเลือกที่จะโกหกกูแทนที่จะบอกความจริงกับกูแค่นั้นนะสรุปแล้วกูเนี่ยไว้ใจมึงได้มั้ยเนี่ยไว้ใจได้ครับเออถ้ามึงบอกว่ากูไว้ใจมึงได้เนี่ยแล้วทำไมมึงถึงไม่ให้ใจกูอ่ะมึงจะโกหกกูเรื่องแค่นี้เพื่อเฮ้ยเด็กใครวะเคลียร์ดิฮัลโหลครับน้องขอโทษครับรถรบกวนออกไปครับให้ผมพูดเลยไหมครับมึงไม่ต้องพูดก็ได้น้องเดี๋ยวพี่หาคำตอบเองก็ได้เพราะพี่ถามไป3รอบอ่ะมึงยังโกหกพี่3รอบเลยไม่เป็นไรขอบใจมากๆเอ้ยเดี๋ยวกูไปสอนอแป๊บเดี๋ยวกูมารอนี่แป๊บนึงให้โชคมากูดิไอ้ทากาขึ้นมาดิมึงอยู่ใครบ้างวันนั้นอ่ะอาร์เธอร์ขึ้นมาดิอยู่ไอ้โปโลใช่ป่ะรอนี่นะมึงไปไหนนะรอนี่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาวันนั้นผมไปอันนี้คือเรื่องอะเรื่องแบบตั้งแต่ต้นผมไม่รู้แต่ผมไปเห็นมันอยู่หน้าสอนอพอดีวันนั้นอะพูดอะไรผมไปเห็นพอดีแต่มันคุยเรื่องมันทะเลาะกับพวกช่วยไอ้กาอยู่ผมก็ฟังไม่ทันตอนนั้นผมขับรถกลับบ้านครับพี่ใช่ผมไม่ทันได้ฟังคือช่วยไปช่วยมันพูดที่มึงบอกพี่เลยใช่ไหมครับตำรวจบอกว่ามันพูดที่มึงบอกพี่เลยว่าโสดที่อะไรนั่นแหละใช่ปะใช่ครับตำรวจมันบอกไม่บอกตำรวจมาบอกผมไปช่วยกับพี่คือมันโกหกกูตั้งแต่ที่กูถามมาแล้วไอ้เหี้ยต้องตำรวจหัวขาวอะตำรวจแต่ช่วงข้างล่างผมไม่รู้ว่ามันพูดอะไรตำรวจเลยเปิดวงแบบแล้วก็เขาเป็นตะโกนอะแล้วบอกว่าจะจีบผู้หญิงในสอนอผมอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนผมคุยให้อ่ะหรอครับตามตำรวจหัวขาวแก่ๆไหมได้ไหมครับรบกวนเขาหน่อยรบกวนเขาหน่อยรบกวนเขาหน่อยตำรวจหัวขาวครับพี่แก่ๆตามมาได้ครับรบกวนหน่อยครับสวัสดีครับพี่โชคสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอยู่ไหมลุงฮัลโหลลุงอยู่ด้วยลุงอยู่ไหมลุงเพื่อนครับเพื่อนแล้วที่มึงบอกกูคืออะไรไอ้คลิปเสียงที่มึงไปแอบฟังมาไม่มีไม่มีคนละเรื่องกันอันนี้คนละเรื่องอันนี้เราต้องเคลียร์เป็นทีละเรื่องไว้อันนี้คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องพูดแล้วเว้ยเรื่องนึงคือเรื่องแบบปกติตำรวจปกติเรื่องไม่ได้ด้วยตำรวจโกหกรอแป๊บนึงนะครับตำรวจเขาดำไม่ได้แล้วนี่ทุกที่เดียวโกหกไม่ได้ด้วยลงมาลุงเขามาหาลุงอ่ะ
บอกคนที่อยู่กับคดีโปโลที่ขโมยรถวันนั้นอ่ะที่โปโลโทรหาที่บ้านเพื่อไปโดนจับอ่ะเรื่องคดีพี่โปโลอ่ะเรื่องขโมยรถอะไรเรื่องรถอ่ะอะไรสักอย่างนึงอ่ะลุงมันโทรหาที่บ้านนะจะได้ไม่โดนจับเรื่องที่โทรหาที่บ้านจะไม่โดนจับอ่ะแป๊บนึงนะครับลุงเขาทำเคสอยู่ได้ครับได้แป๊บนึงรอได้อยู่ครับกับตอนนั้นใครอยู่บ้างวะตำรวจโอ้เยอะแยะคนนี้ก็อยู่ป่ะแต่เขาน่าจะไม่ได้ยินน่าจะเป็นลุงคนนั้นแหละไม่ได้ยินคนไหนอยู่บ้างครับเขาน่าจะเป็นคนพูดป่ะลุงคนนั้นน่ะที่เขาพูดว่าแบบอย่าจีบตำรวจสน.อะไรเงี้ยอย่าจีบตำรวจสน.เหรอใช่อย่าจีบตำรวจสน.ผมเลยเนี่ยใครวะแนวนี้มีใครพูดหรอพี่แจ๊ไม่รู้น่าจะลุงคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่าจะลุงคนนั้นแหละเราแป๊บนึงลุงหัวขาวใช่ไหมลุงชินนะรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ใส่แว่นมั้งลุงชินเหรอมันมี2คนใช่ไหมครับคนนึงใส่แว่นอีกคนนึงไม่ใส่คนที่พูดนี่ใส่หูฟังไหมครับผมไม่ได้สังเกตอะเดี๋ยวต้องให้น้องหูฟังเสียงเดี๋ยวรอแล้วเราเรียกลุงคนนั้นมาก็ได้ได้ลองฟังเสียงก็มีคนใส่หมวกหูฟังคนนึงครับแต่ที่ผมดูจากรูปแล้วก็คนผมแบบอีกคนผมทองทองนะปะไม่ผมแบบขาวๆอ่ะครับขาวๆทองทองขาวแบบเสยผมอ่ะแล้วมีแฟชั่นเขามีแฟชั่นไหมครับไม่รู้อ๋อเนี่ยครับรู้แล้วลุงคนนั้นมีแฟชั่นครับคนหนึ่งที่ใส่หูฟังอ่ะมีตัวหมีใหญ่ๆเกาะหลังครับเป็นกระเป๋าโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เซ็ตผมไปข้างหลังข้างบนไปข้างหลังอ๋อพ่อของบ้านอ่ะคืออ๋อวินวินน่าจะคนนั้นนับน่าจะคนนั้นวินสองคนเลยครับพ่อวินพ่อวินใช่แล้วแป๊บนึงนะครับพ่อใครนะครับตอนนั้นเราอยู่ไหมที่แบบมีคนจีบสาวในสอนอคุณอ๋อผมน่าจะไม่อยู่ครับผมแต่ว่าสองคนนี้อยู่แน่ๆเพราะอยู่ในรูปเลยที่น้องผมส่งมาตอนนี้วินยังไม่ได้เข้าเวรนะครับอ๋อไม่เป็นไรเอาลุงคนนั้นก็ได้ครับลุงคนนั้นก็ได้ให้ลุงอยู่คนเดียวได้ลุงได้ลุงรีบมาลุงโดนกระทืบแน่เขาจะกระทืบลุงเฮ้ยคุณ19หน่อยพี่ NF นะครับคุณต้องไปนะครับทุกคนดูดีฮะเชฟผมไม่ได้เห็นแล้วนี่กลัวลุงก็กลัวละหุ้ยได้เราหนึ่งมือสามคนไม่ได้ก่อนเนี่ยระหว่างเราลุงเขาเนี่ยกูให้โอกาสพวกมึงพูดว่ามีใครอีกนอกจากโปโลก็มีผมนี่แหละพี่ที่ไปซื้อข้าวตอนใกล้ตายแต่ไม่ได้คุยอะไรเยอะใช่ไหมแค่ซื้อข้าวไม่ซื้อเฉยๆพี่ตอนนั้นมันจะแอร์ดรอปไงชัวร์นะบ้างตวัดผมก็มีครับไปซื้อให้ไอ้โชคเนี่ยผมว่ามันจะตายทำงานบนมาที่ผมมีรอบนึงครับตอนนั้นผมจะขึ้นฉลามกำลังจะตีฉลามแล้วก็ขาดแบบของนิดๆหน่อยๆก็เลยซื้อของเขาปกติมันไม่มีอะไรนะผมซื้อขายฉลามด้วยนะผมมีแต่ซื้อขายอ่ะตอนนั้นเหมือนโปโลก็อยู่มาครับผมอยู่กับโปโลแล้วก็ทากะเหมือนขาดของนิดๆหน่อยๆอ่ะขาดพวกเซรามิกอะไรแบบนิดๆหน่อยๆก็เลยซื้อเขามาของวะลุงอ่ะมาแล้วน่าจะมาแล้วพี่น่าจะมาแล้วนะนะครับลงข้างนอกลุงครับผมไหนไอ้มึงถามเขาดิมึงอยู่ไอ้โชคมึงคุยกับใครลุงลองพูดหน่อยลุงครับใช่คนนี้ไหมครับถามเลยว่าเรามีอะไรจะถามเขาได้ครับไอ้เนี่ยวันนั้นใช่คุณหรือเปล่าครับที่แบบจะเป็นพยานให้ผมเรื่องโปโลจีบสาวที่เนี่ยครับอ๋อนั่นอ๋อมาอย่างนี้จำได้ใช่ไหมครับที่เขาจีบผู้หญิงในสอนอคุณนะครับเขาพูดว่าไงบ้างครับเขาแค่บอกว่าเขาไม่มีแฟนเฉยครับโอ้นั่นไงที่ผมบอกโอเคเขาพูดตรงไหนเขาหน้าสอนอไหมตรงนี้ครับก่อนออกสอนออันไลน์ที่ผมบอกเป๊ะโอเคครับขอบคุณครับตำรวจแค่นี้แหละขอบคุณมากครับครับผมครับแต่เหมือนพี่ลีนทักมาเหมือนเป็นห่วงโปโลจัดเลยทำว่าอะไรส่งให้กูเลยทำว่าเบาเดี๋ยวน้องโดนเยอะเบาๆบอกแล้วมันจะโดนหนักมึงก็นะเตือนน้องมันก็พอจริงๆคือให้ท้ายด้วยเป็นห่วงมากเลยไม่เหมือนเขาว่าเราแบบเขาเป็นห่วงพวกน้องอะครับพี่ได้ครับผมติดธุระอยู่แป๊บนึงนะครับ
พราะว่าเขาน่าจะน้องรักครับแป๊บนึงได้มั้ยน้องรักที่ดีมากกว่าคนดูเขาเป็นห่วงแปลกก็คือที่มึงบอกกูเนี่ยถามว่าเป็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่านับจากร้อยก็มันอีก20คือมึงไม่ได้พูดกับพี่ตรงๆเนี่ยคือพี่ถามมึงไป3รอบอ่ะน้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำไปย้ำมาจนกูต้องไปหาความจริงด้วยตัวเองอ่ะเพราะอะไรอ่ะบอลผมกลัวครับพี่กลัวอะไรครับน้องสิ่งที่มึงทำวันนั้นคือไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวของมึงเลยนะเว้ยมันมีแต่ความตั้งใจทำทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก่อนที่มึงทำไม่ได้คิดก่อนหรอว่ามึงจะโดนอะไรกูก็บอกไปแล้วว่ามันชุดไหนที่มันสมควรกับไม่สมควรน่ะกูขอแค่เรื่องเดียวของพวกมึงเดี๋ยวขอแค่เรื่องชุดเรื่องเดียวอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแค่เปลี่ยน500อ่ะแล้วก็โกหกกันอีกไม่รู้ว่ะมึงก็ไม่ได้ให้เกียรติกูเลยนี่หว่าไม่ได้ให้เกียรติแก๊งไม่ได้ให้เกียรติตัวกูด้วยไปอย่างเงียบดิตอนทำมึงยังไม่เงียบเลยตอนมึงคุยกับผู้หญิงมึงยังไม่เงียบขนาดนี้เลยน้องตอนมึงบอกว่ามึงแบบโสดครับมึงก็ดูแบบร่าเริงดีนี่หว่าแต่พอถึงเวลาตอนนี้มึงเงียบทำไมวะน้องมันไม่ได้ช่วยอะไรให้มึงดีขึ้นนะพี่บอกไว้ก่อนผมขอโทษครับพี่แล้วมึงก็เลือกที่จะโกหกกูอีกนะคืออะไรวะไม่เข้าใจวะมันเป็นเรื่องที่แบบมึงไม่ควรจะโกหกกันอะเรื่องแค่นี้มึงยังโกหกพี่เลยอะแล้วอนาคตมึงจะไม่โกหกพี่หรอวะไม่มีอีกแล้วพี่นอกจากมึงมีใครอีกปะหมายถึงเรื่องอะไรครับพี่เรื่องคุยผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดไปคุยแอคใส่ผู้หญิงเนี่ยมีไหมไม่มีครับอารมณ์แหนมก็สารภาพแล้วมันเป็นคนพิมพ์บอกพี่แจ็คใช่ไหมครับพี่ใช่อารมณ์ก็สารภาพแล้วมีใครไม่สารภาพไหมโฮโฮโฮ Merry Christmas พอเราหันไปทำอะไรมันจะคิดเอาแล้วกันว่าอยากให้กูรู้ตอนนี้หรือให้กูรู้เองก็ได้กูได้หมดแหละจะรู้วิธีไหนกูก็ยินดีที่จะรับรู้จะไปรู้เองก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าไม่ขายเพื่อนก็ได้แต่การที่มึงไม่ขายเพื่อนเนี่ยก็แสดงว่ามึงก็จงใจจะปิดบังกูเหมือนกันซึ่งคนทำผิดมันทำผิดกันได้คนเราแต่ถ้าทำผิดซ้ำสองเนี่ยคือเริ่มที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องละ
มีไหมกูถามรอบสุดท้ายแล้วว่ามีไหมไม่มีครับพี่โอเคก็ตามกฎระเบียบสามแสนพระกามีอะไรอีกไหมอะไรวะเบียดเลขอะไรครับพี่แจ็คกี้ก้าวฮัทครับตะนอนใครมีอะไรก็บอกนะเลือกที่จะบอกตอนนี้ดีกว่าเขาไปรู้เองนะเขารู้ว่าแบบเองไม่บอกอะไรเงี้ย708น้องไม่รู้อะไรก็บอกไปขอโทษดีครับพี่ไอ้โชคเลขอะไร562ครับคนครับอันนี้200,000ค่าอะไรครับพี่ค่าบอกถ้าบอก 200,000 เลยนะเนี่ยนั่นแหละพี่หลังก็อย่าทำมันเว้ยพูดมันสำคัญพี่แจ็คก็บอกไปแล้วทำอะไรคิดกันดีอะบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวไปบอกน้องๆคนอื่นด้วยบอกพวกน้องๆด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เลือกที่จะโกหกได้เว้ยแต่ถ้าอนาคตรู้หรือว่าอะไรเงี้ยคนที่เลือกที่จะโกหกอะน่าจะโดนหนักสุดแล้วก็โปโลมึงก็งดใส่ชุดแก๊งไปก่อนจนกว่าเราจะขึ้นแก๊งโอเคครับพี่แล้วพวกไอ้ดับล่ะพี่น้องมันใส่มันเล่นได้ปกติไหมพี่ไม่ได้แต่ถ้ามึงเนี่ยระหว่างที่มึงโดนแบบไม่ใส่ชุดแก๊งถ้ามึงหายไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามึงจะหายไปได้นะมึงก็ต้องอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าหลังจากนี้มีใครทำอีกอ่ะ1,000,000คนที่เอามาบอกกูเนี่ยได้500,000อีก500,000เข้าแก๊งแล้วก็รอบนี้ก็เหมือนคัดคนไปเลยอะเธอครับพี่ใครที่เข้ามาอยู่กับเราอะแล้วไม่ทำตามกฎระเบียบของแก๊งอะมันก็ไม่สมควรที่จะอยู่กับเราจริงพี่แค่เปลี่ยนชุดมันไม่ยากเว้ยเชื่อกูดิมันไม่ได้ยากเหี้ยเลยเว้ยแล้วที่หลังมึงอย่าโกหกกูอีกนะไอ้โบโลโอเคครับพี่มีอะไรก็อย่าโกหกกันดีกว่า
เออเรียกแก๊งลงมาคุยเลยก็ได้นะอยู่กันเยอะปะให้เรียกลงเลยพี่เออเดี๋ยวคุยเรื่องผมเรียกเรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยเรื่องของเรื่องอาวุธ